ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skill Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft Skill Whisperer ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับลูกแพรวันวิสาวิโรจน์เฉลิมPersonality Development and Communication Trainer ผู้ช่วยในการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารรายบุคคลค่ะหากในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังจะต้องไปนำเสนอโปรเจกต์ขายงานหรือต้องไปพูดในที่สาธารณะคุณผู้ฟังมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างคะในการเตรียมพูดในที่สาธารณะมีวิธีการเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลหรือสคริปต์ที่เราจะพูดเตรียมเนื้อหาใส่ในสไลด์เตรียมตอบคำถามเตรียมชุดที่ต้องใส่ไปพูดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมรวมไปถึงการเตรียมใจค่ะมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังให้ความสำคัญและควรทำการบ้านก่อนนั่นก็คือการทำความรู้จักผู้ฟังหรือคนที่จะมาเข้าร่วมฟังการนำเสนอของเราว่าเป็นใครค่ะและใน EP นี้นะคะจะมาแชร์ถึงลักษณะของผู้ฟัง4รูปแบบที่จะช่วยไกด์ไลน์ให้คุณผู้ฟังสามารถนำไปวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนการนำเสนองานหรือพูดในที่สาธารณะได้ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะผู้ฟัง4รูปแบบ Analyzer Explorer Sensor และ Organizer มาจากแนวคิดที่เรียกว่า Whole Brain Model หรือ Whole Brain Thinkingของนักวิจัยชื่อเนทเฮอร์มันซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ในการเข้าใจรูปแบบการคิดและการประมวลผลข้อมูลของมนุษย์เฮอร์มันได้พัฒนาเฮอร์มันเบรนโดมิแนนซ์ติลเมนเพื่ออธิบายว่ามนุษย์มีรูปแบบการคิดที่แตกต่างกัน4ประเภทโดยแบ่งสมองออกเป็น4ส่วนซึ่งสอดคล้องกับการประมวลผลข้อมูลและการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำความรู้จักกลุ่มผู้ฟังกลุ่มแรกเราต้องมาแบ่งสีแกนของแต่ละกลุ่มกันก่อนนะคะโดยชวนคุณผู้ฟังยกแขนขวาขึ้นมาค่ะแล้ววางกั้นเป็นแกนนอนตรงหน้าอกเป็นการแยกระหว่างบนและล่างด้านบนคือส่วนหัวนั่นก็คือแกน thinking ส่วนด้านล่างคือแกน social ค่ะยกแขนซ้ายขึ้นมาค่ะทำเป็นแกนตั้งทำท่าเหมือนอุลตร้าแมนเลยนะคะถ้าใครเกิดทันน่าจะพอเข้าใจได้เป็นการแบ่งระหว่างฝั่งซ้ายตรงหัวใจคือ emotion และฝั่งขวาคือ fact ค่ะตอนนี้เราได้ทั้ง4ช่องกันแล้วนะคะเรามาเริ่มทำความรู้จักผู้ฟังกลุ่มแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือกลุ่ม analyzer นักวิเคราะห์จะอยู่ช่องบนขวาระหว่าง thinking และ fact ค่ะกลุ่มนี้เป็นผู้ฟังที่มุ่งเน้นข้อมูลและความถูกต้องของเนื้อหาต้องการการอธิบายที่มีเหตุและผลและการวิเคราะห์ที่ชัดเจนค่ะชอบการนำเสนอที่มีโครงสร้างมักที่จะฟังเพื่อตรวจสอบข้อมูลและต้องการให้ทุกอย่างถูกต้องตามหลักการมีความสนใจในรายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกไม่ค่อยที่จะสนใจเนื้อหาที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนนะคะซึ่งพฤติกรรมของกลุ่ม Analyzer มักจะมีการตั้งคำถามต่อข้อเท็จจริงวิเคราะห์อย่างละเอียดและฟังอย่างระมัดระวังส่วนความต้องการก็คือต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเป็นตัวเลขเป็นสถิติรวมไปถึงความถูกต้องของข้อมูลค่ะตัวอย่างเช่นนะคะหากคุณกำลังที่จะอธิบายการทำธุรกิจกับกลุ่มผู้ฟังแบบ Analyzerเขาจะมีการสนใจข้อมูลในเชิงตัวเลขเช่นกำไรขาดทุนรวมไปถึงวิธีการวิเคราะห์ตลาดเป็นต้นค่ะสำหรับตัวอย่างกลุ่มอาชีพของผู้ที่มีลักษณะเป็น analyzer ได้แก่นักวิเคราะห์ข้อมูล data analysis วิศวกรนักวิจัยผู้ตรวจสอบบัญชีโปรแกรมเมอร์และ project manager เป็นต้นค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่ม explorerนักสำรวจกลุ่มนี้จะอยู่บริเวณช่องบนซ้ายระหว่าง thinking และ emotion เป็นกลุ่มผู้ฟังที่ชอบฟังเนื้อหาที่ใหม่และน่าตื่นเต้นเน้นการเปิดรับความคิดสร้างสรรค์และความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะม
มักชอบฟังเรื่องราวเพื่อหาความรู้หรือแนวคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนชอบคิดต่อยอดและสำรวจสิ่งใหม่ๆสำหรับพฤติกรรมของกลุ่มนี้คือเขามักจะมองหาความคิดใหม่ๆและเปิดใจรับความเป็นไปได้ส่วนความต้องการนั้นก็คือไอเดียใหม่ๆมุมมองที่แปลกใหม่และเรื่องราวที่ท้าทายความคิดค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าคุณจะต้องมีการไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งธุรกิจหรือการสร้างธุรกิจให้กับกลุ่ม explorer เขาจะมีความตื่นเต้นกับไอเดียใหม่และโอกาสที่จะพัฒนาแนวคิดให้เกิดเป็นนวัตกรรมค่ะกลุ่มตัวอย่างอาชีพของผู้ที่มีลักษณะเป็น explorer ได้แก่กลุ่ม product designer นักการตลาดนักวางแผนเชิงกลยุทธ์นักวิจัยพัฒนาและผู้ประกอบการเป็นต้นค่ะมาต่อที่กลุ่มที่3กันเลยนะคะนั่นก็คือกลุ่มเซนเซอร์หรือนักรับรู้ค่ะอยู่ช่องล่างซ้ายระหว่างโซเชียลและอิโมชันค่ะเป็นผู้ฟังที่เน้นการฟังจากประสบการณ์และความรู้สึกมีความสามารถในการรับรู้และเชื่อมโยงกับอารมณ์ของผู้อื่นดีมากเลยนะคะเขามักจะชอบฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์โดยตรงความรู้สึกหรือสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ในชีวิตจริงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงและเนื้อหาที่จับต้องได้ฉะนั้นค่ะคนที่จะเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกและประสบการณ์จริงๆเพื่อให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมสำหรับพฤติกรรมนะคะก็คือเขาจะฟังด้วยความรู้สึกเชื่อมโยงกับประสบการณ์และตอบสนองต่ออารมณ์ค่ะในส่วนของความต้องการนะคะนั่นก็คือต้องการเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงนั่นเองรวมไปถึงประสบการณ์ที่สามารถรับรู้ได้และนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะตัวอย่างเช่นนะคะกลุ่มผู้ฟังแบบเซนเซอร์เนี่ยจะถูกดึงดูดได้ถ้าคุณเล่าถึงเรื่องราวความสำเร็จจากประสบการณ์จริงของคุณค่ะตัวอย่างอาชีพของผู้ที่มีลักษณะเป็นเซนเซอร์ได้แก่นักสังคมสงเคราะห์พยาบาลฝ่ายบุคคลพนักงานด้านการดูแลลูกค้าเป็นต้นค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม organizer นักจัดการจะอยู่ช่องล่างขวาระหว่าง social และ fact เป็นผู้ที่ชอบเนื้อหาที่มีระเบียบและโครงสร้างที่ชัดเจนชอบการนำเสนอที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดีเน้นการฟังเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาและนำไปใช้ในการจัดการหรือดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะชอบความเรียบง่ายและชัดเจนของข้อมูลพวกเขาจะชอบฟังเนื้อหาที่นำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายและเป็นขั้นตอนพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้คือชอบมองหาโครงสร้างและระเบียบรวมไปถึงเน้นในการจัดการเนื้อหาและชอบความชัดเจนค่ะส่วนความต้องการนั่นก็คือแผนการที่ชัดเจนขั้นตอนที่เป็นระเบียบหรือเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะตัวอย่างเช่นนะคะสำหรับกลุ่มผู้ฟังแบบ organizerการฟังเรื่องที่เป็นการอธิบายขั้นตอนเช่นขั้นตอนการทำธุรกิจขั้นตอนการดำเนินการต่างๆเนี่ยชอบอะไรที่เป็นระเบียบแบบแผนก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจและนำไปใช้ได้ทันทีค่ะตัวอย่างอาชีพของผู้ที่มีลักษณะเป็น organizer ได้แก่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนักวางแผนงานอีเวนต์ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกหรือผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นต้นค่ะและทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของลักษณะผู้ฟัง4รูปแบบที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปประเมินและวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังของตัวเองกันได้นะคะและแน่นอนค่ะว่าในการประชุมนำเสนอหรือพูดในที่สาธารณะมักจะไม่มีเพียงกลุ่มผู้ฟังในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแน่นอนตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะมีการประเมินหรือคาดการณ์ก่อนก็ได้นะคะว่าน้ำหนักของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นใครหรือใครที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้นำมาปรับข้อมูลหรือเนื้อหารวมไปถึงเทคนิคในการสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของผู้ฟังกลุ่มนั้นได้ค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ฟังกลุ่มไหนสามารถมาแชร์กันได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะของเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอต่างหากค่ะที่ช่วยอัพสกิลในตัวเราได้อย่างแท้จริงแล้วพบกับ Soft Skill Whisperer ตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ